ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะครัวไทยในต่างแดนค่ะทำอาหารไทยในอเมริกากันนะคะวันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาทำหมูสวรรค์ค่ะเป็นหมูสวรรค์โฮมเมดนะคะก็เป็นแผ่นๆแบบนี้รสชาติดีค่ะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะส่วนผสมที่จะทำวันนี้นะคะก็จะมีหมูนะคะตอนแรกเองเป็นหมูส่วนเขาเรียกอะไรสันในสันนอกเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะแล่เองเลยแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะมีน้ำมันหอยค่ะน้ำมันงาค่ะลูกผักชีคั่วค่ะพริกไทยป่นเบกกิ้งโซดาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะส่วนผสมก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยมาค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะคะน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้เพิ่มรสเอาตามชอบนะคะเพิ่มสัดส่วนตามชอบเลยก็บอกเป็นพื้นฐานให้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวตาจะชิมเอาซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะก่อนสัดส่วนที่ได้รสชาติดีแล้วเดี๋ยวตาจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยน้ำมันงาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาค่ะทำให้หมูเรานุ่มนะคะตะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นค่ะตะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะมากน้อยตามชอบนะคะลูกผักชีนะคะคั่วตำให้ไม่ต้องละเอียดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบใส่เยอะหน่อยนะคะ1 2 3จากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะเติมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะมันไม่ค่อยเค็มมันจะหวานนำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปหมักกับหมูนะคะจากนั้นเราจะนำน้ำที่เราผสมไว้นะคะน้ำหมักหมูใส่ลงไปบนหมูที่เราแล่ไว้นะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเขาเบาๆก่อนนะคะเพราะหมูแล่ไว้บางเดี๋ยวหมูจะไม่เป็นชิ้นนวดให้เข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะหมักไว้นะคะในตู้เย็นค้างคืนได้ยิ่งดีนะคะถ้าค้างคืนไม่ได้ก็อย่างน้อยก็3ชั่วโมงนะคะให้เครื่องเข้าไปในเนื้อหมูของเราจากนั้นจะนำไปตากแดดหรือว่าจะนำไปอบก็ได้นะคะหมักได้ที่แล้วเราก็นำไปตากแดดนะคะไม่ต้องให้แห้งมากเพราะแห้งมากเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะแข็งนะคะหลังจากที่หมัก 2-3 ชั่วโมงนะคะแต่ทำอย่างรวดเร็วแต่ก็จะนำไปตากแดดนะคะนี่ค่ะทำเป็นแผ่นๆแบบนี้เดี๋ยวไปตากแดดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตากแดดนะคะตากแดดใส่มุ้งคอนโดแบบนี้เลย3ชั้นอันนี้กันแมลงได้ดีค่ะหมูสวรรค์ของตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะคะอร่อยมากๆเลยแก้มกับแกงเขียวหวานก็อร่อยค่ะรสชาติดีนุ่มๆเลยนะคะก็ออกจะหวานๆนิดๆนะคะเด็กๆคงชอบค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำนะคะชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากด Subscribe นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆในช่องของครัวตุ๊กตาอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะ
หมูสวรรค์นะคะอร่อยๆแบบนี้นะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ